ร้อมกับเทศกาลคริสต์มาสเพราะฉะนั้นถ้าคริสต์มาสมันต้องมีอะไรที่มันเด็ดๆแจ๋วแจ๋วออกมาแน่นอนและวันนี้นี่เลย LOL เวอร์ชันคริสต์มาสโอ้โหเล่นไหมอ่ะเล่นไหมอ่ะอยากดูใช่ไหมฮะว่าข้างในเป็นยังไงอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้เยอะๆ 10,000 ไลค์ขึ้นไปขอ 10,000 ไลค์ขึ้นไปแล้วก็คอมเมนต์ด้านล่างด้วยว่าชอบหรือเปล่าหรือว่าอยากได้เป็นตัวไหนยังไงนะคอมเมนต์มาด้านล่างไปไปดูเลยว่าข้างในเป็นยังไงใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับอ่ะเรามาดูดีกว่านี่มันคือใครเซอร์ไพรส์นั่นเองแต่ว่ามันเป็นซีรีส์ของคริสต์มาสนั่นเองเป็นไงสวยไหม อยากรู้ใช่ไหมล่ะแล้วก็อยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าหาซื้อได้ที่ไหนพี่เฟิร์นยังไม่บอกเราไปแกะดูกันก่อนเลยดีกว่าอ่ะเริ่มเลยแล้วกันโอ้โอ้หนึ่งชั้นออกแล้วชั้นที่สองเขาบอกว่าเป็นทีปาร์ตี้เหรอคนนี้คงเป็นชอบแบบดื่มชาอย่างเงี้ยเป็นปาร์ตี้ชาเหรอเป็นยังไงนะช่วงคริสต์มาสแท้ๆมันน่าจะต้องเป็นแบบปาร์ตี้อะไรที่มันสนุกๆเนาะปาร์ตี้เค้กอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนสีอ้วกได้ร้องไห้เดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีใกล้ชั้นสุดท้ายแล้วโอ้โหกล่องข้างในมันเป็นสีทองสีแดงสีเขียวอ่ะสุดยอดโหเป็นไงลูกมันเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมมันเข้ากับคริสต์มาสมากเลยอ่ะสีแดงสีทองสีเขียวนี่แล้วเดี๋ยวเป็นตาเอลเอลสีทองด้วยเห็นไหมไปดูข้างในดีกว่าลุ้นกันเปิดเลยชุดมันเป็นชุดแบบคริสต์มาสได้เห็นไหมสุดยอดมากโอ้โหชุดนี่อะไรนี่น่าจะเป็นจุกนมโอ้หจุกนมสีทองสวยไหมเลิศมากเลยอ่ะเห็นไหมจุกนมสีทองรองเท้าโอ้โหนี่เลยเหมือนรองเท้าซานตาคลอสเลยอ่ะดูนี่ตีดิตีดิตีตีดิตีดิตีมากเลยเห็นไหมเหมือนรองเท้าซานตาคลอสเลยอ่ะน่ารักมากฉันอยากเห็นตัวแล้วอ่ะเฮ้ยที่คาดผมมงกุฎสีทองถ้าดูแล้วมันเหมือนอะไรไหมเหมือนธงชาติอิตาลีเหมือนกันนะแล้วมันก็มีโซ่สีทองด้วยเห็นไหมน่ารักมากไฮโซสดๆที่คิ้วสีทองตื่นเต้นแล้วอ่ะมาดูตัวแล้วอ่ะว้าวมันคือน้องคนนี้เหรอโอ้สวยไหมเนี่ยใส่ชุดเลยละกันเลิศมากคริสต์มาสคริสต์มาสคริสต์มาสนะโอ้โหสวยมากมากนี่น้องคริสต์มาสตั้งชื่อว่าน้องคริสต์มาสเนาะใส่รองเท้ารองเท้าเหมือนสตาร์คอร์สเลยอ่ะนี่แล้วก็ใส่มงกุฎหน่อยนึงน่ารักมากเดี๋ยวเรามาดูข้างในก่อนดีกว่าว่าตัวนี้ที่พี่เฟิร์นเจอมันเป็นตัวแบบแลไม่แลหายากหาง่ายเลยนะนี่น่ารักใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าน้องคนนี้ที่พี่เฟิร์นได้อ่ะคือเขาจัดอยู่ในประเภทแลป๊อปปูล่าหรือว่ายังไงอันนี้คล้ายอันนี้แต่ไม่ใช่คล้ายอันนี้แต่ไม่ใช่เลยเฮ้ยพี่อิงพี่เฟิร์นอยากจะบอกว่ามันไม่มีในนี้แล้วมันคืออะไรอ่ะมันมีตัวที่คล้ายกันคือตัวเนี้ยเห็นไหมเนี่ยหน้าตาเหมือนกันแต่ชุดไม่เหมือนกันเห็นไหมเป็นตัวฮาร์ดเบเกอร์แล้วมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะสงสัยไหมน้องๆแล้วมันออกมาเนี่ยรุ่นนี้ทำไมไม่มีอันนี้แล้วมันหาซื้อได้ที่ไหนยังไงพี่เฟิร์นจะบอกให้ก็ได้ทั้งหมดนี้พี่เฟิร์นทำเองนั่นเองสวยไหมเฟิร์นทำเองหมดเลยเนี่ยนี่ด้วยทำเองหมดเลยเห็นไหมน้องๆอยากรู้ใช่ไหมล่ะว่าวิธีทำเป็นแบบไหนอ่ะไปดูเลยกันดูเลยอุปกรณ์ในวันนี้นะคะนั่นก็คือสีอะคริลิกอันนี้หลอดใหญ่สีคริสต์มาสมันก็จะมีเนี่ยเนาะเขียวแดงสีทองอะไรอย่างนี้แล้วที่สำคัญก็คือไข่เซอร์ไพรส์ไข่เซอร์ไพรส์เราเตรียมไว้หลายลูกนิดนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าเราแกะออกมาแล้วจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะถ้าเป็นตัวที่สามารถที่จะระบายให้เป็นกระโปรงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราจะลองแบบว่าดูอ่ะ
ี๋ยวเราแกะก่อนอ่ะเดี๋ยวเราพี่เฟิร์นเลือกมาสักลูกนึงนะเดี๋ยวเราต้องค่อยๆแกะคือตรงซองเนี่ยต้องแกะแบบอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราต้องประกอบกลับเข้าไปใหม่นะทุกอย่างเนี้ยต้องเก็บเอาไว้ก่อนอันนี้นะพี่เฟิร์นก็แกะสังเกตว่าแกะเลี้ยงไว้อย่างดีนะอ่ะเดี๋ยวเราดูสิถุงเราต้องค่อยๆตัดอย่างดีเลยนะเพราะว่าเราต้องใช้ถุงต่อเนาะและนี่ก็คือน้องคนนี้นะที่พี่เฟิร์นจะมาแปลงกายให้เขาเป็นคริสต์มาสนะนี่เดี๋ยวเราประกอบให้ดูก่อนกันนะว่าตอนแรกนะเขาชุดเป็นแบบนี้เป็นคุณหนูคริสต์มาสนะคะเดี๋ยวเราจะแปลงกายโอเคเดี๋ยวพี่เฟิร์นจะแปลงโฉมน้องคนนี้นะนี่เริ่มเลยละกันตัวสีทองนี้คงไม่ต้องทาอะไรแล้วเนาะเพราะว่ามันก็เข้าธีมกับคริสต์มาสอยู่แล้วเนาะแล้วก็ตรงสีดำนี้เดี๋ยวพี่เฟิร์นอาจจะทาเป็นสีเขียวเนาะและตรงนี้ก็เป็นสีแดงเนาะนี่ก็เป็นสีแดงตรงสีดำตรงนี้ก็คงเป็นสีเขียวนะอ่ะเริ่มเลยละกันโอเคเราเริ่มสีแดงก่อนตอนแรกอันนี้พี่เฟิร์นทาแล้วนี่นะสีแดงเดี๋ยวรอให้แห้งเนาะแล้วก็มาทาตรงนี้เลยทาสีแดงก่อนละกันสีอะคริลิกนี่ค่อนข้างทาง่ายเดี๋ยวพี่เฟิร์นจะทาปากน้องให้เป็นสีแดงนิดนึงนะเราก็จะมาทาตรงนี้ด้วยนี่เปลือกไข่เนาะนี่เราก็ละเลนหัวใจให้เป็นสีแดงแล้วก็ต้องมาระบายซองด้วยนะหลังจากที่เราระบายเปลือกไข่ไปแล้วเนาะซองตัวไหนที่ออกสีชมพูชมพูเนี่ยเดี๋ยวพี่เฟิร์นจะระบายให้มันเป็นสีแดงแล้วกันต่อไปก็เป็นสีเขียวนะสีเขียวอาจจะต้องใช้เยอะนิดนึงชุดตุ๊กตาสีเขียวด้านนี้นะด้านสีดำเดี๋ยวพี่เฟิร์นจะทาเป็นสีเขียวส่วนใหญ่จะต้องทา2รอบนะมันจะได้เรียบเนียนสวยๆเนาะและเราก็นี่นะทาสีเขียวด้วยต่อไปเป็นสีทองนี่เดี๋ยวเราจิ้มอย่างนี้เลยกันหุ้ยสวยมากเลยสีทองสวยมากๆที่ชุดตุ๊กตาพี่เฟิร์นว่าสีทองไม่ต้องแต้มละชุดตุ๊กตาเราน่าจะเสร็จแล้วเห็นไหมคริสต์มาสนะสวยเนาะเดี๋ยวรอแห้งและเราก็มาแต้มสีทองส่วนใหญ่สีทองจะเป็นนี่เลยตามพวกนี้เรามาทาสีทองกันก่อนนี่เราจะทาสีทองสวยงามมากสีทองนี่วิบวับมากเลยอ่ะพอเราทาสีทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างดีกว่าเราเอาน้องนี่นะใส่ถุงค่อยๆใส่ในเนื้อเพราะว่าเราตัดไว้ช่องเล็กๆแล้วก็เอาสก็อตเทปนะแปะตรงรอยต่อพี่เฟิร์นก็ใส่ถุงนี่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเดี๋ยวเรามาประกอบกันดีกว่าวางให้เหมือนเลยเนาะเราก็จะหุ้มอันนี้มาเราก็จะปิดฝานะและเราก็เอานี่เลยทำก่อนนะต้องเป็นชุดโอเคปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะพี่เฟิร์นก็จะมานี่เลยสวยมากเลยเห็นไหมสวยมากเนาะสวยเนาะดูมันแบบพิเศษอ่ะเดี๋ยวค่อยมาให้ดูอีกทีนึงประกอบก่อนก็ใช้สกอตเทปแปะตรงนี้นะอ่ะพี่เฟิร์นจะทำเร็วๆให้ดูเลยอันนี้ก็นี่แปะคันนี้แล้วก็แปะและนี่ชิ้นที่4นะและสุดท้ายชิ้นที่5นี่10ไม่ต้องใส่แล้วกันและแล้วเราก็ได้ LOL รุ่นใหม่เอาล่ะค่ะน้องๆเป็นไงได้ดูวิธีทำแล้วก็สวยๆนะตอนแรกที่พี่เฟิร์นจะทำพี่เฟิร์นก็แอบเกรงอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะทาแล้วมันจะสวยหรือเปล่าน่าเสียดายตัวที่มันเป็นอยู่อะไรเงี้ยเฮ้ยแต่พอทาแล้วมันสวยมากเลยว่าไหมมันเป็นการทำให้ LOL เนี่ยสนุกมากขึ้นโดยที่การได้ครีเอทเสื้อผ้าสีใหม่ๆนะโดยการที่ไปซื้อสีมาทาเองสวยจริงๆอ่ะล่ะวันนี้พี่เฟิร์นไปก่อนขอให้น้องมีความสุขกับ
การได้ของขวัญวันคริสต์มาสหรือว่าทำเองก็แล้วแต่นะอย่าลืมก่อนจบไปวันนี้อย่าลืมกด Subscribe พี่เพิร์นเยอะๆสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดจะได้มาเจอกันบ่อยๆไงแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจพี่เฟิร์นด้วยแล้วก็คอมเมนต์มาด้านล่างเลยเป็นกำลังใจพี่เฟิร์นเยอะๆเลยสวยมากบ๊ายบายน่ารักจัง